ปัจจุบันนะคะตลาดมันยังมีทางให้ขึ้นต่อคนที่ยังไม่มีเนี่ยค่ะพี่ปิงตรง 1,420 เนี่ยมันเลทไปไหมถ้าไม่ซื้อเนี่ยผมว่าไม่เลทนะแต่ว่าคุณต้องเล็งไปที่กลุ่มที่มันมีโอกาสแล้วมันยังแลกกาดอยู่แล้วก็ไปเลือกตัวที่อยู่ในกลุ่มที่เอาเปอร์ฟอร์มแต่ยังแลกกาดเรื่องของเงินจากบรรยุพักเนี่ยพี่ปิงมองว่ามันช่วยดันตลาดได้มากน้อยแค่ไหนคือถ้าโดยตัวเงินมันเองเนี่ยเขาก็ประเมินว่าก็แน่นอนว่า80จุดถ้าแบงค์ชาติลดดอกเบี้ยด้วยนะฮะโอ้โหงานนี้มันเลยนะฮะมันก็จะทำให้ Market Risk Premium เราอ่ะเพิ่มขึ้น EPS มันก็ถูกยกขึ้นพอ EPS ถูกยกขึ้น Earning Yield มันก็ดีขึ้นใช่ไหม Market Risk Premium มันก็จะกว้างอีกครั้งหนึ่งเอาหุ้นมันก็จะมีสตอรี่ผักขึ้นไปได้ตาม Valuation มันผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดคุณจะเริ่มทำอะไรคุณต้องหลอกก่อนใช้ยาหลอกก่อนพอเรียกความเชื่อมั่นเสร็จปุ๊บก็เป็นโอกาสดีละคราวนี้ก็รีบปั๊มขึ้นมาให้ได้ถ้าปั๊มไม่ได้เราก็จะกลับมาเป็นแบบเดิมรอบนี้แหละว่าเมื่อได้ใช้งบปี67งบปี68อย่างต่อเนื่องจะมียุทธศาสตร์อะไรในการที่จะทำให้ไทยเติบโตได้อย่างในระยะยาวไหมถ้าไม่มีแล้วการเลือกตั้งอีก3ปีข้างหน้ามีทรงว่าจะวุ่นวายอีกนะคุณก็เลิกนิวมันนี่ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นะคะกีต้าขอย้อนไปถึงเรื่องของวายุพักนะคะคือก็มีการพูดถึงเหมือนกันว่าเงินที่เข้ามาวัน2วันนี้จะมาดักเรื่องวายุพักเพราะดูมันเหมือนว่ามีข่าวว่าเตรียมตัวจะเปิดกองจะเปิดขายแล้ว150,000 ล้านนะคะแล้วก็จะมีเม็ดเงินใหม่เข้ามาเดี๋ยว1ตุลาก็จะมีเงินเข้ามาในตลาดเรื่องของเงินจากวายุพักเนี่ยพี่ปิงมองว่ามันช่วยดันตลาดได้มากน้อยแค่ไหนคือถ้าโดยตัวเงินมันเองเนี่ยเขาก็ประเมินว่าก็แน่นอนว่า80จุดนะครับด้วยตัวเงินของมันนะฮะสมมุติว่าเข้ามา150,000มันก็อาจจะมีผลทำให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนสัก 2-3 เท่าคุณกีต้าก็คูณไปดิใช่ป่ะตลาดมันมี market cap ตอนนี้ก็ราวๆประมาณสัก17 ล้านล้านบาท 1.5 แสนล้านจริงๆแล้วมันก็ไม่เยอะหรอกมันก็แค่ประมาณเปอร์เซ็นต์เดียวใช่มั้ยมันก็ทำให้ตลาดเนี่ยอาจจะหมุนได้ประมาณสัก3-4% ก็นี่แหละประมาณ80จุดไม่เกินนะครับแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีมากกว่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเรารู้ว่าจะมีเงินเข้ามานักลงทุนรายย่อยอย่างเราตอนนี้ควักเงินออกมาซื้อกันเต็มเลยเห็นไหมมันมีเรื่องของเขาเรียกผลข้างเคียงด้วยอ่ะไซด์เอฟเฟกต์อ่ะเยอะมากตอนนี้นะครับมันก็เลยปรับมันบอกได้ไม่จริงหรอกว่าเงินมันจะส่งผลเท่าไหร่เขาก็แค่ประเมินออกมาเดาว่าเป็น regression ถ้าวอลลุ่มเพิ่มขึ้นนะตลาดจะไปเท่าไหร่มันเป็นเรื่องของสมการถดถอยซึ่งมันก็แล้วแต่ใครจะประเมินแต่ผมคิดว่าตัวแปรที่เราอย่าลืมอีกเรื่องนึงนะฮะนอกจากเรื่องของกองทุนวายุพักแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของดอกเบี้ยถ้าแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยด้วยนะฮะโอ้โหงานนี้มันเลยนะฮะมันก็จะทำให้ market risk premium เราอะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ความมั่นใจเงินมันก็จะถมเข้ามาอีกจริงๆแล้วนอกจากกองทุนวายุพักแล้วอะ Thailand ESG ก็เป็นตัวแปรหนึ่งที่สำคัญนะ Thailand ESG เนี่ยปีที่แล้วเข้ามาแค่ 5,000 ล้านนะฮะแล้วเข้าเฉพาะช่วงเดือนธันวาด้วยแล้วลดหักลดหย่อนภาษีได้น้อยเงินมาเลยเข้าน้อยใช่ไหมแต่ปรากฏว่ากลับทำให้หุ้นไทยอะมันวิ่งจาก 1,360 ไป 1,410 จุดได้นะตั้ง 50-60 จุดขนาดเงินนิดเดียว 5,000 ล้านเองตอนนี้ปรับเกณฑ์แล้วด้วยค่ะแล้วปรับเกณฑ์ด้วยแล้วถ้าเอาเข้าจริงแล้วมีกองทุนวายุพักอีกอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขตามสมการที่เราคำนวณมันจะเยอะกว่านั้นนะครับทีนี้ทั้งความหวังงบประมาณ67นะคะมีวายุพักบวก ESG นะคะแล้วก็ยังมีบล็อกเทรดที่พี่ปิงพูดอีกรวมไปถึงความมั่นใจที่จะเกิดขึ้นจากหลายๆประเด็นอีกนะคะตอนนี้นะมัน 1,420 ต้นๆจะ 1,430 แล้วนะคะอย่างที่เราตั้งเฮดไป 1,500 ได้เห็นไหมหรือว่าโอกาสไปไกลกว่านั้นเนี่ยมันจะมีมากน้อยแค่ไหนคะพี่ปิ๊กคือผมก็อันนี้ผมต้องขี้โม้นะหลายคนเขาอาจจะไม่ได้ตามผมมาทุกๆตอนเขาฟังอันนี้แล้วอาจจะหมั่นไส้นะก็เรื่องคุณเว้ยอยากจะหมั่นไส้ก็หมั่นไส้มันห้ามไม่ได้ใช่ป่ะคือถ้าเกิดเขาเคยตามก่อนหน้านี้เอ้ยแม่งไหนตอนนั้นกลัวนี่ตอนนี้ทำไมมามั่นใจเอ้ามึงตามช่วยตามกันตั้งแต่แรกหน่อยนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยผมจะคิดอยู่เสมอว่าไป 1,500 มันง่ายกว่าไป 1,200 ผมก็จะสื่อสารมาตลอดนะฮะไป 1,500 มันง่ายทำไมแม้กระทั่งตอนที่มันหลุด 1,300 อ่ะ
ลงมาที่ประมาณ 1,280 อ่ะโอ้โหผมนี่โดนกันหน่ำกันแน่กันแหน่ไหนเป็นปัญหาไงดีกว่าไป 1,000 มากกว่าไป 1,200 ไงเห็นไหมคือไม่ว่าผมจะไปขาไหนผมก็จะโดนกันแน่กันแหน่มาตลอดนะขนาดขาขึ้นนี่ผมยังโดนกันแน่กันแหน่เลยนะครับก็ทำไมถึงมองว่าไป 1,500 มันง่ายกว่า 1,200 เพราะเรารู้ว่าเมื่อมันต่ำกว่า 1,300 อ่ะ valuation มันจะถูกมากเลยนะหุ้นไทยอ่ะโอเคมันแย่มันเน่าทุกอย่างอ่ะสมมติให้มันเน่าทุกอย่างอ่ะมันก็คือบนความเน่าที่สุดแล้วอ่ะ market risk premium 4.4 4.3 4.4% เนี่ยนะมันถูกมากเลยนะครับแล้วมันเกิดขึ้นบนอะไรบนการที่ดอกเบี้ยพีคที่สุดแล้วมันเกิดขึ้นบนการที่ EPS ถูกดาวเกตมาต้นปีมึงยังทำ market risk premium ได้ 4.3% อีกแปลว่าหุ้นมันลงหนักมากจริงๆลงเกินไปงั้นการที่จะไป 1,200 มากกว่านี้มันจะยากมากแล้วสุดท้ายแล้วมีอัพเดทด้วยแล้วมันจะไปยังไงถ้าช็อตเซลล์มันไม่กระหน่ำแบบเดิมถูกป่ะก็คิดง่ายๆแล้วทำไมมันต้องกลับมาเป็น 1,500 ด้วยเพราะเราผมก็รู้ว่าในเมื่อคุณหยุดเลือดแล้วคุณต้องเติมเลือดแล้วเกิดคุณไม่เติมเลือดคุณก็ไม่มีทางที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นมาเพราะคุณต้องสร้างภาพขึ้นมาก่อนสร้างบรรยากาศขึ้นมาก่อนผมไม่แน่ใจผมเคยเล่าคุณกีตาร์ฟังไหมผมอ่ะก็นั่งดูรายการต่างๆใน YouTube อ่ะนะเค้าก็ไปสัมภาษณ์อันเนี้ยสมาคมนายกสมาคมภัตตาการไทยเขาก็ไปถามว่าตอนนี้บรรยากาศเศรษฐกิจไปยังไงบ้างไปถามนายกสมาคมภัตตาการไทยปรากฏว่านายกสมาคมภัตตาการไทยเขาก็ยกตัวอย่างว่าเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีเลยดูจากตลาดหุ้นสิตลาดหุ้นก็แย่เห็นไหมใช่ปะคือมันเป็นฉากหน้าไงคุณจะวิเคราะห์เศรษฐกิจยังไงคุณก็ดูแค่ตลาดหุ้นก่อนถูกไหมคุณกีตาร์ก็เคยถามคุณกรณ์ใช่ปะใช่ถ้าคุณกรณ์ก็พูดก็ดิ้งก็ดูจากตลาดหุ้นดิ10ปีไม่ไปไหนทุกอย่างก็ดูที่ตลาดหุ้นก่อนฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะเรียกความใช่ไหมคุณต้องปั่นตลาดหุ้นขึ้นมาก่อนในเมื่อคุณหยุดเลือดไหลแล้วผมก็เดาว่ายังไงคุณก็ต้องมีเติมเงินเข้ามาไม่ว่าวิธีการใดวิธีการหนึ่งใช่ไหมก็มันก็ต้องไป 1,500 ง่ายกว่าไป 1,200 ไงเออนะครับกลับมาว่าแล้วปัจจุบันเรามีโอกาสไป 1,500 ไหมก็ต้องยอมรับว่านี่ก็คือขึ้นมาเกินกว่าความคาดฝันเยอะมากเลยนะคือมันเร็วมันเรียกว่าขึ้นมาเร็วกว่าที่คิดไว้เยอะมากนะครับจนมันกำลังจะมาถึงเรียกว่าอิ่มตัวเรื่องของ valuation น่ะคือก่อนหน้านี้มันถูกแต่ตอนนี้มันไม่ถูกละmarket risk premium มันลงไปต่ำกว่า 4% ละมันเริ่มไม่ถูกที่พอไม่ถูกปุ๊บเนี่ยมันต้องรอคอยอะไรมันก็คือ1ต้องให้ดอกเบี้ยลงถ้าดอกเบี้ยลงก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนได้อีกหรือบรรดาพวกนักวิเคราะห์เนี่ยนะฮะเค้าเกิดมั่นใจกับหุ้นต่างๆแล้วเขาก็อัปเกรดกำไรตลาดขึ้นมาอันนี้สำคัญมากมันก็จะกลายเป็นความมั่นใจเรื่อง valuation ทุกคนก็จะกล้าซื้อซึ่งผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดภาพนั้นการอัปเกรดถามว่าทำไมง่ายๆเดือนที่แล้วดูอย่างติดล้อของผมพองบออกปุ๊บวันที่8ใช่ไหมงบออก8สิงหางบออกปุ๊บโอ้โหออกเปเปอร์มาเลย recommend sellดาวเกรดกำไรนะฮะพร้อมปรับลดทาร์เก็ตไพรส์เหลือ11บาทอะไรอย่างเงี้ยเจ้านึงนะเอาหุ้นมันลงวินาศสันตโลเลยวันเดียวมันลงวินาศวันเดียววันที่เขาบอกให้ขายอ่ะลูกค้าเขาก็ขายแล้วก็จบเลยแล้ววันนั้นก็จบแล้วหลังจากนั้นก็อยู่แค่นั้นนะแล้วก็ขึ้นเลยผมก็เดาว่าเดี๋ยวไอ้แก๊งเนี้ยไอ้พวกที่แม่งดาวเกรดอะไรเงี้ยเดี๋ยวพอตอนนี้กลับขึ้นมาอย่าง700เงี้ย18บาทก็ต้องพลิกกลับมาบอกว่าเฮ้ยอัปเกรดกำไรเศรษฐกิจมาแล้วรัฐบาลได้ใช้เงินแจกเงินนู่นนี่อะไรว่าไปอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดมันจะมีการอัปเกรดเกิดขึ้นเพราะว่าตอนที่เขาตกใจอะไรหลายอย่างเนี่ยเขาแม่งก็ดั้มกันไปเวอร์ละ EPS มันก็จะถูกอัปเกรดกันขึ้นมาส่วนนี้น่าสนใจมากเพราะว่าคือมันเหมือนกับ equation พี่ปิงว่าเอ๊ะหุ้นไทยจะไปให้มันไปจากจุดนี้นะคะ GDP ก็โตต่ำ3 EPSกำไรแค่90นะคะมันคือในเชิงของ valuation คือมันจะไปได้ยังไงอ๋อคือมันจะมีประเด็นเรื่องของการอัปเกรดนี่คือ upside คือต้องมีการอัปเกรดก่อนค่ะทำไมเขาถึงอัปเกรดก็หุ้นมันขึ้นมาพอหุ้นมันขึ้นมามันก็เรียกความเชื่อมั่นใช่ไหมเอ้ยขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเราจะยังฝืน อ๋อแบบเมื่อกี้อย่างตอนที่เราไปเชียร์ให้ขายอยู่ไหมแล้วปรากฏว่าสตอรี่มันก็เริ่มเข้าแล้วพี่อยู่รัฐบาลได้ใช้งบปี68นะคุณเริ่มมองมุมบวกบ้างดิเดี๋ยวรัฐบาลจะเอาเงินปั๊มนะเขาก็จะมองข้ามปัจจัยลบแล้วกลายเป็นมามองที่ปัจจัยบวกแต่ก่อนหน้านี้ที่เขาไปดั้มแล้วก็ดาวเกรดลงมาแล้วก็เชียร์ขายในวันที่ประกาศงบ
คือมึงไม่มองปัจจัยบวกอะไรเลยมึงจะมองแต่ปัจจัยลบว่าเฮ้ยแม่งคุณภาพของสินเชื่อมีปัญหานะอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็กลายไปมองว่าเฮ้ยแต่ว่าประชาชนเขากำลังจะได้เงินนี่เดี๋ยวเงินมันก็จะหมุนในระบบเฮ้ยนี่เสียมันอาจจะน้อยลงเอางั้นอัปเกรดแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยในหลายๆหุ้นหลายตัว EPS มันก็ถูกยกขึ้นพอ EPS ถูกยกขึ้น earning yield มันก็ดีขึ้นใช่ไหม market risk premium มันก็จะกว้างอีกครั้งหนึ่งเอาหุ้นมันก็จะมี story ผักขึ้นไปได้ตาม valuation มันแต่ว่าส่วนที่เป็นสิ่งที่เราเคยคุยกันว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะคือ fund flow หรือว่าความเชื่อมั่นมันยังแก้ไขพวกนี้ไม่ได้หรอกนะคะพวกที่เป็นเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าบางอย่างที่เรายังไม่สามารถที่จะสู้กับตลาดโลกได้ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเคยเป็น growth engine ของเราตอนนี้เขาอ่อนแอลงไปนะคะพวกปัญหาพวกนั้นที่มันยังไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยส่วนนั้นเนี่ยมันมีผลยังไงคือตลาดยังนับเป็นปัจจัยลบอยู่หรือเปล่าที่เราเคยคุยกันเป็นห่วงมากกังวลมาแล้วบอกสาเหตุที่แท้จริงว่าตลาดไม่โตก็เราก็จะมองข้ามมันเราก็จะกลับมาวนลูปหลงกลับเข้าไปเล่นแล้วก็จะติดกับดักอีกคือคุณรู้ไหมว่าไอ้คำว่า new economy old economy มันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นมาตอนปี2018 2017 2018นะโดยเฉพาะปี2018ที่มีคำว่า ghost stock กับ value stock ghost stock ก็คือพวกเทคนะฮะ value stock ก็คือพวกโบราณอย่างเช่นบ้านเราปี2018เรา outperform เรา underperform มากอเมริกาขึ้นดีมากเลยเราก็มานั่งกังวลว่าตายแล้วหุ้นไทยไม่น่าละไม่น่าเล่นละตอนนั้นนะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะพอมาเจอเหตุการณ์ปี2019ปุ๊บโควิดปุ้งขอไปปี2020เจอโควิดพอเจอโควิดปุ๊บเราลืมไปเลยเรื่องโออีโคโนมี่นิวอีโคโนมี่ลืมไปเลยสักพักนึงหุ้นไทยมันก็เล่นกันขึ้นมาแล้วสุดท้ายแล้วก็กลับเข้ามาสู่ความจริงว่าเฮ้ยเราอ่ะไม่โอเคว่ะด้วยความที่เราเป็นหลายๆอย่างมันไม่พัฒนาขึ้นเลยเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าอยู่ดีเราก็แพ้เวียดนามอยู่ดีก็ระดับชั้นเราเริ่มตกต่ำลงเราตกใจมูลค่าเราลดลงอย่างมากมายแต่ผมกำลังคิดว่าเรากำลังจะกลับเข้าสู่วงจรอุบาทเดิมก็คือเรากำลังลืมความจริงแล้วมองแต่ตลาดหุ้นทีนี้พอตลาดหุ้นมันเริ่มดีขึ้นมาถ้านับจากนี้คุณไม่สามารถปั๊มเศรษฐกิจขึ้นมาได้หรือปั๊มได้แต่เป็นแค่ปั๊มแค่ฐานมันขึ้นมามันก็จะเป็นแค่เบสเอฟเฟคใหญ่ขึ้นได้แค่ปีเดียวไปปีต่อมาก็หกเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับมันได้ก็จะจบอีกอยู่ดีสุดท้ายเราก็ต้องกลับไปหลอนกับความจริงว่าเฮ้ยอันดับของประเทศในหลายมิติแม่งแย่ลงเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านเมื่อก่อนตลาดหุ้นไทยเศรษฐกิจไทยมันดูเป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนใช่ว่าตลาดหุ้นดีอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยสุดท้ายเราก็จะกลับเข้ามาอีหลอบเดิมคือข้อเท็จจริงคือไม่ใช่แล้วเราแย่กว่าในหลายๆนะเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาแต่ตอนนี้เรากำลังถูกหลอกอยู่ไงก็บอกแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดคุณจะเริ่มทำอะไรคุณต้องหลอกก่อนใช้ยาหลอกก่อนใช้ยาหลอกก่อนพอเรียกความเชื่อมั่นเสร็จปุ๊บก็เป็นโอกาสดีละคราวนี้ก็รีบปั๊มขึ้นมาให้ได้ถ้าปั๊มไม่ได้เราก็จะกลับมาเป็นแบบเดิมแล้วซื้อซบเซาสุดท้ายเราต้องจ่ายยาจริงอยู่ดีใช่แต่ผมคิดว่าเราก็จะได้บทเรียนสำคัญนะก็ถ้าตอนมันขึ้นไปแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรในเชิงโครงสร้างเป็นผมขายแล้วก็หาจังหวะไปที่อื่นดีกว่าที่โครงสร้างมันแข็งแกร่งแล้วก็น่าจะไปได้ต่อแต่ตอนนี้เรายังพูดไม่ได้หรอกว่าไทยมันจะเละเทะก็ต้องรอดูรอบนี้แหละว่าเมื่อได้ใช้งบปี67งบปี68อย่างต่อเนื่องจะมียุทธศาสตร์อะไรในการที่จะทำให้ไทยเติบโตได้อย่างในระยะยาวไหมถ้าไม่มีแล้วการเลือกตั้งอีก3ปีข้างหน้ามีทรงว่าจะวุ่นวายอีกนะคุณก็เลิกไม่ต้องอยู่หุ้นไทยคุณก็เตรียมคุณมีบทเรียนแล้วนี่ก็ไปต่างประเทศได้เต็มที่เลยแต่ตอนนี้คุณต้องยอมรับว่านี่คือยาหลอกอาการยาหลอกมันกำลังเกิดขึ้นอยู่หลอกตอนนี้มีตัวเลขอะไรดีอ่ะ